จกรรมให้เป็นประโยชน์วันนี้ก็เราจะพาไปรู้จักกับผู้ที่ชอบการเล่นกีฬาจักรยานผ่านโผนนะครับในรูปแบบของเอ็กซ์ตรีมก็ติดตามได้จากกวนอุดรครับสวัสดีครับกวนอุดรวันนี้ครับผมจะพาไปดูกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันครับแล้วตอนนี้ครับผมกำลังออนไลน์อยู่ที่หน้าเว็บ YouTube ครับมีคลิปนึงครับที่ว่ามีผู้ที่สนใจเข้าไปคลิกชมกันเป็นจำนวนมากเลยนั่นก็คือกวน XY ครับเป็นการปั่นจักรยานแบบผาดโผนครับดูผ่านคลิปครับคงไม่มันเท่ากับไปดูของจริงที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์เดี๋ยวไงตามผมไปดูกันเลยครับOpportunity to seize everything you ever wanted one moment that you capture just let it slip yo his palms are sweaty knees weak arms are heavy there's vomit on his sweater already mom's oh, like yeah he's nervous yeah. he looks calm and ready to drop palms Gunu.xby เริ่มรวมตัวกันเมื่อปี2550ปัจจุบันมีสมาชิก 8-10 คนโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการปั่นจักรยานเสือภูเขามาเป็นการปั่นจักรยานในรูปแบบไทเอากีฬาเอ็กซ์ตรีมแนวใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ครับด้านหลังผมเองเป็นการเตรียมตัวแล้วก็การซ้อมของกวน XY ครับน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับความน่าสนใจของการปั่นจักรยานแบบไทเอาคือการปั่นจักรยานด้วยทักษะพิเศษสามารถควบคุมจักรยานให้ไต่ไปตามเนินสูงชันการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือการลอยตัวอยู่กลางอากาศซึ่งทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยตัวเองในห้วงเวลาที่อยู่กลางอากาศประมาณ 2-3 วินาทีสารอะดรีนาลีนในร่างกายที่หลั่งออกมาจะส่งผลให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกสนุกมากยิ่งขึ้นผมชอบตรงที่มันได้ยกล้อครับมันท้าทายมันฝืนธรรมชาติดีครับคือปกติจักรยานเขาขี่กันที่2ล้อครับแต่เราขี่กันที่ล้อเดียวก็ได้ครับคือแบบแผนของคำว่าไทเรียนคือไต่ตามเนินกระโดดจัมป์ลอยแอร์พวกนี้ตามอากาศมันทำให้รู้สึกว่าท้าทายคนเล่นก็จะได้ปลดปล่อยช่วงที่ลอยกลางอากาศหรือว่าการทำท่ายากๆได้เนี่ยอะดรีนาลีนในร่างกายมันก็จะสุกฉีดทำให้คือสนุกครับชื่อมาร์คครับสุภรัตน์แพงมาลาครับอายุ19ปีครับนายสุภรัตน์แพงมาลาหรือมาร์คหนึ่งในสมาชิกกวนอุดร XPRIBE บอกว่าตนเองใช้เวลานานกว่า1ปีในการฝึกฝนทักษะการขี่จักรยานแบบไทเอาจึงจะเกิดความชำนาญส่วนท่าที่ถนัดอย่างท่าแบ็กวิวฮอปคือการยกล้อหน้าแล้วก็ตั้งขึ้นล้อเดียวจะไปหน้าไปหลังก็ได้และท่า180องศาเป็นท่าที่ต้องใช้กล้ามเนื้อแทบทุกส่วนในร่างกายเพื่อควบคุมให้จักรยานกระโดดขึ้นและหมุนได้180องศาถึงจะเป็นท่าที่ยากและฝืนธรรมชาติแต่ก็รู้สึกสนุกเมื่อสามารถทำท่านี้ได้ฝึกแรกๆก็ยากนะครับเราต้องมาฝึกพื้นฐานกันก่อนที่เราจะขึ้นแรมหรือขึ้นบันไดอะไรอย่างนี้ได้ครับวิลไซฮอปเป็นท่าที่ยากคือยกล้อหน้าอยู่ข้างๆของพื้นที่ต่างระดับแล้วเราโดดจากพื้นที่ต่ำกว่าขึ้นไปครับสนุกก็คือมันท้าทายดีครับการขี่ขึ้นบันไดอย่างนี้รถธรรมดาขี่ขึ้นได้ยากมากแต่เราสามารถยกล้อหน้าแล้วก็โดดขึ้นบันไดได้กีฬาเอ็กซ์ตรีมทุกชนิดนะครับกับคำว่าอุบัติเหตุผมกล้าพูดว่าเป็นของคู่กันแต่ว่าทำไมยังมีคนบางกลุ่มยังสนใจกีฬาชนิดนี้เพราะว่าพอเขารู้ว่าอันตรายเขาจะระวังแล้วก็ฝึกจนมีสติสมาธิที่จะสามารถหลบเลี่ยงอันตรายได้น้องๆเยาวชนท่านใดว่างนะครับมาแวะเวียนมาดูครับมานั่งดูมาพูดจาพูดคุยกันครับอาจจะมีจักรยานหรือไม่มีก็ช่างมาดูเผื่อนะครับเผื่อจะค้นหาค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองครับครับที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการโชว์ลีลาเด็ดๆของกวนอุดร XY ครับกับการปั่นจักรยานในแบบทรัลฮะใครที่สนใจมาร่วมกวนกับเขาได้ครับที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ครับก
วนอุดรสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นกวนไหนต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ